Yeah. You can die, yo. Yeah. สปอร์ตเขาชวนพวกมาออกอีเวนต์เปิดตัวแบรนด์ก็เลยมาที่ห้างแห่ๆเดี๋ยวจะพาไปกินด้วยอยากรู้ว่าข้างในมีของกินอะไรบ้างหน้าห้างมีเซเว่นด้วยอ่ะหรูหรามากอันนี้มาซื้อข้าวคาวกินกล้วย2ลูกเหมือนเดิมเฮ้ยใครมาก็ไม่รู้ว่ะแป๊บนึงนะเขามีพิธีสาเกอะไรก็ไม่รู้ด้วยแบบเป็นการเฉลิมฉลองเปิดห้างแต่มันมองไม่เห็นอ่ะโกยองตังนี่อิจิขอเสียงปรบมือนะครับให้กับสยามที่เราเห็นไม่ได้ห้างเปิดแล้วเมื่อกี้พี่มาได้เห็นพิธีเปิดด้วยเขามีแบบทุบสากเกกันอันนี้คือเขาแจกเหรียญ5เยนมาเป็นแบบเหรียญนำโชคน่ารักมากเลยแล้วเขาเขียนความหมายไว้ข้างหลังด้วยแบบนึงน่ารักมากเลยโอเคก็คือไอพวกที่มีอย่างงี้ใช่ไหมคะแท็กแบบเนี้ยก็คือเขาจะเอ็กซ์คลูซีฟของที่นี่เท่านั้นก็คือทางแบรนด์เขาคอลลาโบเรทกับพวกแบรนด์นี้ใช่ป่ะแล้วก็ทำออกมาก็คือไอคู่ที่มีแท็กแบบเนี้ยมันจะมีขายแค่ที่นี่มาดูกันว่าอะไรเอ็กซ์คลูซีฟบ้างโอเคอันนี้ก็คือเขาจะมีกิจกรรมใช่ไหมก็คือเป็นโทตแบ็คให้ทำแบบนี้แล้วก็พี่มาก็เลยเลือกว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวอาจจะกิฟต์เอาไว้พี่มาก็เอาอันนี้ป้าเขาเป็นไลน์ที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟก็คือแบบว่าเป็นอาร์ติสต์ร็อกเก็ตเขาคอลลาโบเรทกับแบรนด์ JD ใช่ป่ะแล้วเขาก็ทำตัวนี้ออกมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของที่นี่ค่ะแล้วก็นี่ก็เราซื้อครบทุก 3,500 เขาก็จะให้โทตแบ็คเสร็จแล้วนี่คือกระเป๋าของเราซึ่งมีลายของคุณลักกิ้นอยู่ข้างหลังข้างหน้าเป็นนี้ข้างหลังเป็นนี้เดี๋ยวเราจะกิฟต์เอาไว้นะกระเป๋าเนี้ยเดี๋ยวตั้งกฎกันหลังจากนี้เขามีบูธให้ถ่ายรูปด้วยเป็นงี้ปิ้นออกมาให้เหมือนโพลารอยด์แต่ไม่เชิงน่าเห็นปะโอเคตอนนี้จบอีเวนต์แล้วค่ะตอนนี้พี่มามาเดินเล่นแหละ นี่อันนี้ก็คือชั้นออกกำลังกายอยู่ชั้น3เนาะดูดิเต็มเลยอะเราโพสต์ไปใน Instagram ใช่ปะว่าถ้าเกิดใครอยากเจอเราก็อยู่ที่นี่ถึงเย็นแล้วก็ไม่รู้จะมีใครมาหรือเปล่า ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงก็ฉี่มากอะโอ้ my god บอกทีว่านี่ห้องน้ำดูห้องน้ำดิในชุดพิมาวันนี้เอาเสื้อออกมาแล้วอึดอัดเวอร์ตอนนี้พิมากำลังจะไปเปลี่ยนรองเท้าเพราะว่าไม่ไหวแล้วเรามาเจอแบบตรงแถวๆที่เราจอดรถอะดูดิโอ้ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยค่ะเหมือนที่โอซาก้าตื่นเต้นมากถึงมากที่สุดทำไงดีนี่คือขนมโปรดพิมาแต่คือไดเอทอยู่ไงชีวิตทำไมเป็นแบบนี้ล่ะมาไหนแล้วก็ชีทเดย์แล้วนะก็เราจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะกินอะไรตอนนี้พี่มาอยู่ชั้น UG ชื่อคือชั้น2ของห้างใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบร้านอาหารกับขนมเต็มไปหมดได้กินอะไรหอมๆ Oh my god กินมากเลยอ่ะโอ้ยของโปรดทั้งนั้นตอน
นนี้เป็นเวลาเที่ยง22เมื่อเช้าพี่มากินไปแค่กล้วย2ลูกแล้วก็ดีน่างาดำหวานน้อยสีฟ้าอ่อนก็เลยกำลังจะหาอะไรกินเป็นข้าวเที่ยงแต่คงกินไม่เยอะหรอกเพราะว่าตอนเย็นจะกินข้าวกับกรณ์อ่ะเดี๋ยวแบบชีทเดย์ให้มันแบบโอเคหน่อยเอาเสื้อหนาวมาใส่แล้วหนาวมากเราขี้หนาวอ่ะชั้นข้างล่างมันก็จะเหมือนอารมณ์ซุปเปอร์หน่อยๆปะนี่มันซุปเปอร์ชัดๆน่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ยหรือกินนี่เป็นข้าวเที่ยงดีวะเชื่อแต่มันเยอะไปปะเฮ้ยโซนนี้น่าสนใจมากเขาขายแบบเนื้อมีซูชิด้วยข้างล่างขายเป็นคำๆอุ้ยข้าวกล่องมีวันด้วยอีร้านแบบซาลาเปาเฮลตี้ที่เราชอบกินอะโอ้ยที่นี่ของแบบเฮลตี้เยอะมากเลยเว้ยดูดิน้ำร้านแบบโคเพรสอะถัดจากโซนที่เป็นซูเปอร์มันก็จะเป็นโซนแบบร้านอาหารแล้วอะซึ่งคือแบบร้านน้ำปั่นซึ่งพนักงานเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนี่ฉันอยู่ประเทศอะไรนี่อันนี้โซนที่เป็นอาหารไทยอ่ะดูดิเก๋ปะเป็นเรือนไทยเลยอ่ะแล้วข้างในก็เป็นอาหารไทยหมดเลยแน่ดูคนเยอะมากค่ะรู้ป่ะตอนที่เข้ามาคือแบบแป๊บเดียวคือคนเยอะแล้วอ่ะนี่คือคนเยอะแบบบ้าไปแล้วอ่ะห้างมันเปิดวันแรกด้วยแหละก็คือปกติของมันแล้วแหละที่คนเยอะไปดูล็อบกันอุ้ยตื่นเต้นโอ้ยมีอีนูด้วยอ่ะอีนูเต็มเลยอ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยล็อบที่นี่ใหญ่มากเลยอ่ะไปดูโซนเครื่องสำอางกันดีกว่าเรามาดูกันสิว่ามันจะมีอะไรแปลกๆให้เราดูไหมนี่ไงมาแล้ว ที่ออกกำลังกายญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าผลิตภัณฑ์บิวตี้แปลกๆนี่คืออะไรอ่ะที่รองหลังอันนี้คือที่บริหารปากพีกเวอร์โอ้ยลิทเทิลมิสซันชายทั้งหลายเลยของฉันตอนเด็กๆชอบอ่านมากเลยตอนไปหาหมอฟันเขาจะมีให้อ่านอ่ะชอบมากมีคอสเม่ด้วยไงล่ะเฮ้ยคอสเม่มันคือร้านแรงเครื่องสำอางญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีแบบทุกอย่างเอามานั่งแรงกิ้งว่าอะไรลำดับหนึ่งแล้วคือของคอสเม่คือดีทุกอันเลยเว้ยนี่อันนี้เราก็ใช้อยู่นี่เขาจะเขียนแบบนี้มาสคาร่าเบสแรงกิ้งเห็นปะแล้วมันจะมีแรงกิ้งของทุกอย่างเขาก็จะเอามาโชว์เฮ้ยเราใช้อันนี้เราชอบมากแต่มันหมดแล้วของเราอะดีมากอันเนี้ยไปหาของกินกันเถอะไม่ไหวแล้วตอนแรกจะหาของกินแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เดินเจอนู่นเจอนี่แล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้เกียรติที่มีโพเมโลด้วยนี่แหละชีวิตคนอยากไปหาของกินแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีอันนี้ข้าวเที่ยงเรามันคือแรปทาโก้เป็นงี้ร้านกรีนเมนค่ะทำจากธรรมชาติหมดเลยอะโวคาโดชีสเดย์ต้องใช้ให้คุ้มนะคะนี่มันคือไอติมอะโวคาโดเว้ยล้ำเวอร์มาลองมันใช่เลยอ่ะไม่หวานด้วยไม่ค่อยหวานเลยอร่อยมากเลยอุ้ยใครมาลองนะอร่อยมากเหมือนอะโวคาโดมากเลยโอเคตอนนี้พี่มาออกมาจากห้างแล้วเรียบร้อยเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วก็เราเสร็จแล้วเนาะก็เลยแบบว่าออกมาข้างนอกเลยเพราะว่าไม่อยากไปต่อสู้กับทุกคนตอนกินข้าวเย็นเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นที่อื่นกันแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาพาไปชิมว่าร้านข้างบนมีอะไรบ้างจะมาอีกทีนึงมาถ่ายร้านข้างบนที่เป็นแบบอะไรอ่ะในโซนที่มันเป็นแบบของสร้างในโซนของห้างทาคาชิมายะเนาะที่แบบเป็นร้านอาหารของญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยมันจะมีร้านแบบทงคัตสึก่อนชอบมากตอนที่ไปโอซาก้ามันชอบกินมากอันนั้นอ่ะแบบน่าถ่ายมากแล้วก็มีอีกร้านนึงที่เราสนใจมากคือร้านอุนางิอันนี้แบบน่ากินมากอ่ะก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นนี่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่มากินข้าวแล้วอันนี้คือข้าวเย็นเราแหวบอยู่ที่คูเมนของกอนเอากอนเอามาโชว์ดิเออน่ากินมากอ่ะ